สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆหลายๆคนเลยว่าเป็นข่าวที่แบบข่าวดีมากนะครับนั่นก็คือในคลิปนี้นะครับผมสามารถมาถึง100ดอลลาร์กับเบสเชงแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือเราอยู่กับเบสเชงมาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมนะครับก็วันนี้เนี่ยรวมแล้ว26วันนะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงเนี่ยรวมแล้ว100ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้แล้วก็มาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆนะครับสำหรับในวันนี้เลยนะฮะประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเกิดว่าผมมาถึง100ดอลลาร์แล้วนะครับจะทำการแชร์วิธีการนะครับที่ผมเนี่ยใช้ทำเงินจากเบสเชงนั่นเองนะครับว่าผมทำยังไงนะครับให้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้ในแต่ละวันเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็หลังจากนี้อีกไม่นานนะครับอีกประมาณสักเดี๋ยววางแผนไว้นะครับผมวางแผนไว้นะสักประมาณต้นเดือนนะครับของเดือนสิงหาเนี่ยเลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูกันนะครับประมาณวันที่1นะฮะประมาณวันที่1เดี๋ยวจะทำคลิปนะครับที่อธิบายว่าเบสเชงคืออะไรเบสเชงทำเงินยังไงนะครับแล้วก็จะอธิบายวิธีการทำงานของผมนะฮะตั้งแต่วันที่1เลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมนะฮะมาจนถึงวันที่26นี้เลยนะฮะว่าผมทำยังไงนะครับที่สามารถทำเงินจากเบสเชงเนี่ยได้แบบเยอะมากๆเลยแบบที่เพื่อนๆเห็นในทุกๆคลิปเลยนั่นเองนะครับซึ่งจะรวมถึงการที่ผมจะมาแชร์วิธีการโปรโมทนะครับวิธีการเอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์หรือว่าไปโปรโมทตามช่องทางไหนนะครับที่มีคนคลิกเข้ามาเยอะๆแล้วทำให้เราเนี่ยมีรายได้เยอะตามนั่นเองทำยังไงถึงจะมีรายได้เยอะๆกับเบสเชงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูหลังจากนี้ด้วยนั่นเองนะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตรายได้นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับนี่คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นั่นเองนะครับ17ดอลลาร์กับอีก96เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์นิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็น18ดอลลาร์กับอีก1เซนแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า18ดอลลาร์กับอีก1เซนนี้นะฮะเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก28สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวค่าเงินที่ผมจะมาแปลงตอนนี้เนี่ยก็คือ18ดอลลาร์กับอีก1เซนนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันแปลงออกมาแล้วได้เยอะหน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ค่าเงินเนี่ยมันกำลังขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ค่าเงินกำลังแข็งตัวนะฮะเวลาเราแปลงค่าเงินมาแล้วเนี่ยเงินที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะดูได้เยอะหน่อยนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตจากกราฟนี่เลยนะฮะเป็นช่วงที่ค่าเงินกำลังขึ้นนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะวางลงไปปุ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นะฮะ599บาทนะครับตีเป็น600บาทซะนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้มันก็น่าจะเกินแล้วล่ะนะฮะนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้นั่นเองนะครับและเป็นการทําเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะฮะไม่ต้องตื้องอขอขายใครนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทํางานกับเบสเชงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับสนใจอยากจะรู้จักกับเบสเชงแล้วนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเบสเชงกันสักนิดนึงนะฮะเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับระบบ Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทของเรานะฮะซึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็คือเราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะฮะซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของเรานะฮะเบสเชงจะให้เงินเรานะครับอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะฮะ0.04 ดอลลาร์ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งค่าแนะนำตรงนี้นะครับเป็นค่าแนะนำที่เบสเชงจ่ายให้เรานะครับเป็นเงินที่เบสเชงให้เป็นค่าตอบแทนที่เราช่วยหาสมาชิกให้กับเบสเชงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถสั่งถอนได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะฮะก็คือขั้นต่ำในการถอนเงินกับเบสเชงนะฮะอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่หรือว่าถึง1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถสั่งถอนได้เลยนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเงินได้10เหรียญ20เหรียญในวันหนึ่งนะครับเราก็สามารถสั่งถอนได้เลยนะครับก็อย่างผมนะฮะวันนี้เนี่ยผมสามารถทําเงินได้ถึง18ดอลลาร์นะฮะผมก็สามารถสั่งถอนได้เลยทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเกิน1ดอลลาร์แล้วนั่นเองนี่นะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเชงนั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะรับลิงก์ Affiliate นี้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือรอลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วก็ให้มีคนสมัครสมาชิกเข้ามา
เมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเราก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งขอบอกตรงนี้สักนิดนึงก่อนนะครับว่าเบสเช้งสมัครฟรีนะครับการที่เราลิงก์แอฟเฟลียตของเรานี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็โปรโมทให้เขาสมัครเข้ามาฟรีๆเหมือนกันนะครับซึ่งเงินที่เราได้รับเนี่ยเป็นเงินที่เบสเช้งให้มาเป็นค่าตอบแทนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งถอนเงินได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเช้งนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเช้งแบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช้งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช้งคืออะไรเบสเช้งทำเงินได้ยังไงนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช้งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช้งนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช้งดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ